เราโตกับพาร์ทเนอร์เราได้ยังไงนะคะในการที่ลูกค้าเนี่ยค่ะมาเยี่ยมชม KCG Extension Center เราเนี่ยเราจะดูว่าลูกค้าเนี่ยวิชั่นมิชชั่นเขาคืออะไรนะคะแล้วเราจะเป็น strategic partner กับเขาได้ยังไงนะคะคือในการที่เราจะทำเมนู creation ให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องรู้จักลูกค้ารู้จักธุรกิจของเขาไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะทำ development ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้านะคะแล้วเราก็จะเอาสินค้าของเราเนี่ยค่ะที่เรามีอยู่เนี่ยเป็น ingredient ในเมนู creation ที่เราทำให้กับลูกค้านะคะนอกจากลูกค้าที่เขามี volume เยอะจริงๆอย่างเช่น 7-Eleven อย่างเงี้ยค่ะเราจะทำ customize ก็คือพัฒนาสินค้าใหม่ให้เขาเลยแล้วก็ทำเป็น exclusive ให้เขาเลยแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ volume น้อยหน่อยเนี่ยค่ะเราก็จะเอา product SKU ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะไป apply ในเมนูใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะเราสามารถ provide innovative product ให้กับลูกค้าเรานะคะเราสามารถ support ลูกค้าที่เป็น B2B เนี่ยค่ะ with new product ตามที่เขาต้องการนะคะแล้วเราสามารถ co-develop ได้เช่นกันสมมติลูกค้าเขามี product idea อยู่แล้วแต่ว่า R&D เขาอาจจะมีไม่พอหรืออะไรอย่างนี้ที่จะ develop เนี่ยค่ะเราสามารถเข้าไป co-develop ได้เป็นเพราะในการจ้าง R&D เนี่ยค่ะสำหรับบริษัทที่เป็นไซส์ที่เล็กหน่อยเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่สามารถจ้างได้เป็นเพราะมันเป็น overhead cost ที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นgap ตรงนี้ค่ะเราก็เลย supply ตัว R&D service เนี่ยค่ะให้กับลูกค้าเรานะคะแล้วเราก็ create เมนูเนี่ยจาก professional chef ของเราเมื่อกี้ค่ะก็สามารถช่วย create เมนูให้กับลูกค้าเราได้นะคะค่ะเราสามารถ provide technical support ด้วยนะคะอย่างเช่นลูกค้าเขารู้มีเมนูอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะทำไม่ success หรือว่าตีเค้กไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ provide technical support ได้นะคะแล้วเราสามารถหา third party ได้สมมติว่าเราทำเมนู creation ขึ้นมาแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมี limitation อย่างเช่นMcDonald's อย่างเงี้ยค่ะในครัวแต่ละ outlet ในแต่ละร้านเขาไม่ได้มีครัวทุกอย่างที่จะทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำเมนู creation แล้วก็ส่ง ingredient เนี่ยไปให้กับโรงงาน third party โรงงาน third party เขาก็ทำสมมติว่าเป็นพายที่เป็นพาย apple pie อย่างเงี้ยค่ะใน McDonald's เนี่ยเขาก็ทำเป็นพาเบคส่งให้กับ McDonald's แค่เอาเข้าเตาอุ่นนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานเป็น3พาร์ตี้นะคะแล้วเราก็สามารถทำ fast development เนื่องจากเรามีทั้ง lab pilot plant แล้วก็ industrial scale สามารถอัปเกรดได้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาเชฟจากเมืองนอกที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยค่ะมา demonstrate ในการใช้ชีสแต่ละชนิดให้กับลูกค้าเราได้นะคะในการที่พัฒนาสินค้าเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรู้ว่าprototype ของ product เนี่ยคืออะไรนะคะที่ลูกค้าต้องการเขาต้องการ benchmark กับตัวไหนนะคะถ้าจะเป็นการ comparison นะคะแล้วก็มี idea product แล้วก็ product concept เราต้องรู้ expected volume เช่นกันนะคะเพราะถ้า volume เขาน้อยเกินไปเนี่ยในการผลิตที่โรงงานก็อาจจะไม่มี economy of scale นะคะเพราะฉะนั้น volume ตอนการพัฒนาในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องบอกเรานะคะแล้วก็ idea price ค่ะ idea price ก็สำคัญเป็นเพราะถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าให้ KCG พัฒนาสินค้าตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บอก idea price เนี่ย R&D เราจะจัดเต็มเราก็จะทำแบบ premium quality พอทำ premium quality แล้วลูกค้าบอกว่ามันแพงเกินไปขายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ idea price เราจะได้ทำdevelopment เนี่ยตรงความต้องการตั้งแต่แรกนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำเมนู creation นะคะโดยที่ใช้สินค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบในเมนูต่างๆอันนี้ก็เป็นทายากินะคะเราก็ทำตัว creamy garlic shrimp และ cheese ที่เป็นไส้ของทายากิเนี่ยค่ะให้กับทางครัวซองทายากินะคะแล้วเราก็จะดูผลงานของเรานะคะว่าสินค้าแต่ละตัวที่เรา develop เนี่ย
คอน sumer เขามีฟีดแบ็กยังไงลูกค้าเขามีฟีดแบ็กยังไงอ่านดีเราก็จะเข้าพันทิปละโซเชียลมีเดียนะคะมาดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะคะเขาก็ชื่นชมมาว่าโอเคมีความอร่อยมีความอะไรเราก็จะได้สบายใจเราจะได้รู้ว่าโอเคคอน sumer จริงๆเนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนเขาก็จะมาเขียนในโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะอันนี้ก็สำหรับ Hot Star นะคะก็เป็นในส่วนของ Barbecue Plaza เนี่ยค่ะเราก็ซัพพลายตัวชีสในแต่ละเมนูของเขานะคะแล้วก็ช่วยเขาคิดค้นเมนูนะคะในการขายที่ร้านค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเวลาลูกค้าที่เป็นเคียร์เขาเนี่ยค่ะมาเยี่ยมชม KCG Extension Center ของเรานะคะอันนี้ก็เป็น CP นะคะ CP นี่ยกทั้งกองทัพมาเลยค่ะก็คือฝ่ายบริหารเขามา50ท่านเนี่ยค่ะมาจากทุกโรงงานเขาอะนะคะมาเยี่ยมชม KCG Extension Center แล้วเราก็ทำตัวเมนู creation เนี่ยค่ะให้กับเขาเราก็ดูว่าธุรกิจของเขาน่าจะสนใจ product แบบไหนเนี่ยค่ะเราก็ทำเมนู creation ให้เขานะคะอันนี้ก็ McDonald's เช่นกันนะคะก็มีฝ่ายบริหารนะคะคุณกันนิกาแล้วก็มีทางจัดซื้อ RD QC ก็ยกมาทั้งทีมนะคะแล้วเราก็มีทำเมนูครีเอชันกันนะคะอันนี้ก็ CRG นะคะก็ท่าน CEO มาเองเลยนะคะก็คุณเจือเดชจิราธิวัฒน์นะคะก็มาเยี่ยมชม Excellence Center แล้วเราก็ทำเมนูครีเอชันสำหรับทุก outlet ของเขาที่มีอยู่ใน CRG นะคะอันนี้แมคโครก็ส่วนของ in-store bakery อะค่ะ in-store bakery เราก็ซัพพลายวัตถุดิบหลายตัวนะคะทาง in-store bakery ของแต่ละสาขาเนี่ยค่ะทุกสาขาทั่วประเทศก็มาเยี่ยมชมเราแล้วเราก็ทำ new menu creation ให้เขานะคะ SF Cinema เหมือนกันนะคะ SF Cinema เขาก็จะมีคิออสขายอาหารก่อนที่จะเข้าไปดูหนังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วการขายอาหารเนี่ยกำไรมากกว่าดูหนังนะคะดูหนังนี่บางทีนั่งอยู่ในโรงมีอยู่สองสามคนอย่างเงี้ยธุรกิจนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กำไรเขากำไรตรงขายอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เน้นเมนูใหม่ๆสำหรับตรงคิออสของเขานะคะเราก็ทำพวกเมนูครีเอชั่นให้เขาเช่นกันนะคะTesco นะคะก็คือ In-store Bakery เหมือนกันนะคะแล้วก็การบินไทยค่ะการบินไทยนี่ก็จะโหดนิดนึงเนาะเป็นเพราะมันเป็น margin มันจะบางมากแต่ว่าโอเคคือก็มี volume นะคะแล้วก็เราก็ส่งเข้าครัวการบินแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องอะไรแบบนี้นะคะเราก็ทำตัวเมนู creation ให้นะคะอันนี้ก็คือเราในการนำเสนอสินค้าเนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่าลูกค้าที่เขาวอลลุ่มน้อยนะคะเราก็จะขาย SKU ที่เรามีอยู่แต่ว่าเราจะคิดแอปพลิเคชันสำหรับสินค้าแต่ละตัวว่าโอเคคุณซื้อเมลเนสไปเนี่ยคุณสามารถเอาเมลเนสไปทำเมนูอะไรบ้างที่ตรงกับธุรกิจของเขาอะนะคะหรือว่าคุณซื้อครีมชีสไปคุณไปทำเมนูอะไรบ้างทั้งของคาวและของหวานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นอินกรีเดียนต์สำหรับ B2B แต่ว่าก็เป็นฟินิชโปรดักต์อย่างเงี้ยก็เป็นฟินิชโปรดักต์สำหรับคอน sumer ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย KCG ก็จะมี2บทบาทมีสินค้าสำหรับ direct consumer ในที่เขามาซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สินค้าที่ซัพพลายที่เป็นอินกรีเดียนต์ในอุตสาหกรรมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของKCG product ที่เขาเอาไปใช้เป็นฟู้ดอินกรีเดียนต์นะคะก็เนี่ยค่ะ SF Cinema แล้วก็ develop ตัว Choco Orange ที่ไปทำพ็อปคอร์นนะคะแล้วก็ชีสที่ไปใช้กับ Mr. Donut นะคะและอันนี้ก็เป็นตระกูลของ7 11นะคะในพวกแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นอินกรีเดียนต์ของทาง KCG นะคะพนักงาน R&D ของเราแทบจะไปนั่งอยู่ที่ศรีบุญเรืองที่7แล้วนะคะเป็นเพราะเราทำงานใกล้ชิดกันมากแต่ว่า
เขาก็ค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะเพราะเซเว่นนี่เป็นอะไรที่ไวค่ะคือเขาคิดปุ๊บเขาจะต้องออกปั๊บเพราะฉะนั้น RD เราก็จะต้องทำงานด้วยเพรสเชอร์นิดนึงคือเราได้รับโจทย์มาวันนี้เราจะต้องส่งตัวอย่างภายในอีก2วันข้างหน้าเพราะฉะนั้น RD ในองค์กรเนี่ยค่ะก็จะต้องทำงานเร็วอย่างที่นุ่นบอกเมื่อกี้เกี่ยวกับ process อะค่ะ process นี่สำคัญมากเพราะลูกค้าเขาไม่รอเราถ้าเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรารับโจทย์มาเดือนหน้าเราค่อยเอาตัวอย่างมาให้เนี่ยเขาบอกคุณไม่ต้องเอามาเดี๋ยวเราไปหาเจ้าอื่นค่ะซึ่งมันจะคนละเนเจอร์กับทางมหาวิทยาลัยซึ่งเขาจะใช้เวลาเป็นปีกว่าเขาจะวิจัยอะไรนะคะหรือว่า อย่างสวทช.เนี่ยเราทำงานกับสวทช.เราก็บอกว่าเนี่ยโอเคในการพัฒนาขึ้นมาเราขอแค่3เดือน6เดือนได้ไหมเป็นเพราะถ้าเป็นปีเนี่ยเทรนด์มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าเรากดดันเนาะแต่ว่าตลาดก็กดดันเรามาอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็พูดไว้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นความจริงนะคะว่าอินโนเวชันเนี่ยมันสร้างความแตกต่างมัน distinguish between leader and a follower เป็นเพราะถ้าเราไม่มี innovation เนี่ยค่ะเราก็เป็น follower เราก็ทำสินค้าที่คนอื่นเขาทำไปแล้วแล้วก็ launch ไปสู่ตลาดนะคะแต่ว่าถ้าเรามี innovation เนี่ยเราก็จะเป็น leader เราจะเข้าไปขายก่อนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้น innovation เนี่ยเป็น key สำหรับ KCG นะคะเป็นเพราะถ้าเราไม่มี innovation เนี่ยเราคงไม่ได้growth ถึงทุกวันนี้แล้วเราก็คงอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดจนทุกวันนี้ก็ได้เป็นเพราะเราเริ่มต้นจากบริษัทคนจีนใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรายังทำซื้อมาขายไปแบบเมื่อก่อนแล้วก็พึ่งโนว์ฮาวเมืองนอกเนี่ยวันไหนเมืองนอกบอกว่าฉันไม่อยากจะทำงานกับเธอแล้วเราก็จบถ้าเราไม่ได้มีแขนขาของตัวเองค่ะคือการนำซื้อมาขายไปเนี่ยโอเคมันก็มี image ที่ดีเรา represent leader ทั่วโลกแต่ว่าเราจะมาพึ่งตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องมี manufacturing ของตัวเองเราถึงมี3โรงงานแล้วเราก็จะต้องมี R&D ของตัวเองเพื่อจะคิดค้น product ใหม่ๆค่ะเป็นเพราะอันนี้ค่ะคือทำให้เรา sustainable ในตลาดนะคะOkay. เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ KCG นะคะเราไม่ได้ทำแค่ R&D เรา create แล้วก็ innovate เพื่อจะเป็น strategic partner กับลูกค้าของเรานะคะแล้วก็คู่ค้าของเราเช่นกันค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการฟังในวันนี้นะคะถ้าสมมติว่ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะคะคือวันนี้นุ่นก็มาให้มุมมองทางด้านไม่ได้ทางด้านวิชาการแต่ว่าทางด้านประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นเคสสตาดี้ว่าบริษัทเอกชนนะคะคือต้องการอะไรต้องการอะไรจากนักวิชาการหรือว่าทางด้านรีเสิร์ชอะไรพวกนี้ค่ะเป็นเพราะโอเคอย่างนุ่นมีแบ็คกราวด์ทางด้านฟู้ดไซด์ก็จะเข้าใจในงานรีเสิร์ชของที่นักวิจัยทำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมมติว่าป้าป้าเนี่ยค่ะป้าป้ามาที่สวทช.เนี่ยหรือทำอะไรกันเนาะว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรอ่ะคือคุณรีเสิร์ชอะไรมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในอวกาศอ่ะมันคือมันเป็นอะไรที่เขามาลอนช์ในตลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือแกปว่าทำไมงานวิจัยถึงที่เขาพูดกันน่ะนะคะทำไมงานวิจัยถึงอยู่บนหิ้งแล้วก็ไม่ได้ถูกคอมเมอร์เชียลไลซ์ก็เป็นเพราะความไม่เข้าใจแล้วมันมีแกปในระหว่างเอกชนกับนักวิชาการตรงนี้ค่ะคือเขามาช้อปปิ้งอย่างเงี้ยเขามาดูเขาก็นึกไม่ออกว่าจะเอางานวิจัยเนี้ยไปต่อยอดยังไงค่ะในการวิจัยเราอาจจะต้องต่อยอดให้เขาเห็นค่ะว่าเราพัฒนาเชื้อตัวเนี้ยมาเพื่อจะมาใส่ใน product ตัวนี้ซึ่ง product ตัวนี้จะมี benefit ยังไงถ้าเราวาดภาพที่เป็นตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำให้เขาเห็นเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะนึกภาพออกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรานำเสนอแค่ตัวเชื้อเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเชื้อตัวนี้จะไปทำอะไรหรือจะไปใส่ในไหนอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นนะคะว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราคิดยังไงนะคะคือ
อย่างทาง Food Innopolis เนี่ยค่ะจริงๆแล้วโครงการของรัฐบาลนี่ดีมากนะคะคือมันซัพพอร์ตเอกชนด้วยเบนิฟิตอะไรต่างๆเนี่ยดีมากแต่ว่าบางทีเนี่ยคือผู้ประกอบการเขาอาจจะยังนึกไม่ถึงว่างานวิจัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะล้อนช็อกไปยังไงนะไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะถามได้นะคะอ๋อ R&D ของเรามี30ค่ะประมาณ30คนแต่ว่าคือของเราเนี่ยมีเยอะเป็นเพราะ product line เราเยอะมากเราคือถ้าหนูว่าเราเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเราก็จะเจอสินค้าของ Imperial หรือ Alari ในแทบทุกช่องเรามีทั้งในส่วนของโหมดแยมโหมดฟิลลิ่งโหมดคุกกี้ Dairy Premix อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมี R&D สำหรับในทุก product category อย่างน้อย 2-3 คนเป็นเพราะลูกค้าอย่าง B2B อย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย R&D จะมา prioritize งานและใช้เวลานานๆเนี่ยบางทีมันไม่ทันความต้องการนะคะคือเราได้โจทย์มาปุ๊บเนี่ยค่ะ CP บอกว่าให้ develop ตัวนี้ cheese ตัวนี้มาหน่อยเย็นนั้นอ่ะ R&D กลับมาเขาต้องเริ่มเลยเขาต้องเริ่มพัฒนาเลยแล้วก็พรุ่งนี้ทำขึ้นมาอีกวันหนึ่งส่งตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี R&D ที่เยอะซึ่งโอเคมันก็เป็นคอสนะคะแต่ว่าพอเรามาคำนวณดูแล้วเนี่ยคอสในการทำวิจัยกับคอสที่เราจะได้เป็นเงินมาเนี่ยเราพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งชีสเนี่ยค่ะในการพัฒนาโอเคคอสของพนักงาน R&D คอสของ raw mat เนี่ยอาจจะหลักหมื่นแต่เวลาเราขายชีสขึ้นมาเราขายเป็นตันอ่ะ10ตัน100ตันเนี่ยเราก็ได้มาเป็นหลายสิบล้านจริงๆแล้วมันก็คุ้มอะค่ะในรีเทิร์นตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะแล้วเนี่ยถ้าดูจากที่พรีเซนต์มา KCG เองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ develop product กับลูกค้าค่อนข้างเข้มแข็งก็คือในด้าน service innovation แต่ KCG เองก็มีบทบาทที่เป็นผู้นำเข้าและตัว KCG ก็มี own brand ของตัวเองด้วยอะค่ะทีนี้ก็เลยคำถามก็คือลักษณะที่ว่าด้วยความที่มันมีความหลากหลายทั้งของที่ทำเองทั้งของที่นำเข้ามาแล้วเราก็มีทั้งคู่แข่งและคู่ค้าที่เราแฮนเดิลอยู่ในที่เดียวกันเนี้ยค่ะ KCG มีนโยบายหรือมุมมองในการทำงานยังไงหรือว่าคือยังเราไม่ตั้งตัว product ที่ชนกันกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคืออันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเป็นเพราะพวกบริษัทที่เขามาให้เราเป็น sole distributor เนี่ยเขาก็แคร์เรื่องนี้เหมือนกันคือเราจะนำเข้าเนยทำไมในเมื่อเราผลิตเนยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ให้มุมมองเขาไปว่าเนยของคุณเนี่ยมันก็คือเป็นquality หรือว่าเป็นแบรนด์ของคุณซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยอย่างเช่นเชฟโรงแรมเนี่ยค่ะเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเขาก็อยากจะใช้เนยยี่ห้อฝรั่งเศสอันนี้มันก็จะเป็นตลาดหนึ่งที่ว่าchannel ที่ product คุณจะไปได้แต่ในส่วนเนยที่ทาง KCG ผลิตเนี่ยค่ะเรา customize ให้กับลูกค้าซึ่งทางPresident เนี่ยไม่สามารถคัสตอมไมซ์ได้เป็นเพราะวอลลุ่มมันอาจจะน้อยเกินไปคือเขาขายทั่วโลกเขาไม่ได้ขายให้เจ้า CP เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นการคัสตอมไมซ์เนี่ยเขาทำไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยค่ะ CP ต้องการเนยแบบนี้เราสามารถคัสตอมไมซ์ให้กับ CP ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันในตลาดเดียวกันมันจะคนละตลาดค่ะเราก็จะชี้แจงอันนี้ให้กับทางแบรนด์โอเนอร์เขาฟังว่าเราโอเปเรตออนดิฟเฟอเรนต์มาร์เก็ตของคุณเนี่ยมันเป็นออริจินัลของคุณซึ่งคนต้องการแบรนด์หรือว่าต้องการออริจินัลิตี้จากประเทศคุณต้องการความพรีเมียมตรงนั้นแต่ว่าเราเนี่ยผลิตแมสให้กับผู้ใช้ในประเทศไทยที่เขาต้องการไม่ได้
เนยที่กินแรงขนาดนั้นอาจจะแบบว่าเนยที่คนไทยรับได้อะไรแบบนี้ค่ะมันคนละแบบ